มากันที่นักร้องสาวเสียงดีอย่างส้มมารีค่ะเจ้าของเพลงฮิตติดหูหลายเพลงด้วยกันนะคะรวมถึงเพลงล่าสุดอย่างเพลงหรือฉันคิดไปเองยอดวิว MV ตอนนี้ก็ทะลุ13ล้านวิวไปแล้วเลยค่ะแต่ล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ออกมายอมรับกับทีมข่าวดาราแลนด์แบบตรงๆนะคะว่าเกือบท้อกับงานในวงการเพลงไปเหมือนกันเพราะเป็นนักร้องมา10ปีก็มีทั้งเพลงดังและเพลงแป๊กแม้กระทั่งถูกวิจารณ์ว่าต้องฟีเจอริ่งกับคนอื่นเพลงถึงจะดังทำเอาเจ้าตัวแอบน้อยไม่น้อยค่ะเอาเป็นว่าเราไปให้ส้มมารีเขาเล่าให้ฟังกันหน่อยดีกว่าค่ะพอเป็นเพลงคนเองแบบตัวเองเดียวๆตอนแรกก็ตุ้มต่อมนิดนึงเหมือนกันว่าแล้วถ้าทำสมมติเอ้ยอยู่ดีๆแป๊กขึ้นมาก็จะต้องแบบกลัวมีข้อคอรหาไงว่าโอ้ยเราคนเดียวไม่รอดดิเธออะไรเงี้ยนึกออกปะแต่ว่าพอมันเลยแบบ5ล้าน10ล้านมาหนูก็บอกโอ้โอเคหนูแฮปปี้แล้วเราคนชอบเยอะเลยท้ออุ้ยร้องไห้หนูอกหักตลอดเลยเออร้องไห้เอยอะไรเอยมันก็ฝ่าฟันมาเรื่อยแต่แบบสุดท้ายเราก็รู้สึกว่าการร้องเพลงมันเป็นสิ่งที่เรารักแล้วมันก็เป็นความฝันของเรามาโดยตลอดอะไรเงี้ยคือเราก็ไม่มีทางรู้ด้วยว่าถ้าไม่มีสถานการณ์โควิดเข้ามาใครจะไปรู้เพลงหนูอาจจะ30ล้านแล้วก็ได้อ่ะลืมใช่ไหมเราก็ไม่มีทางรู้ว่าในอีกเวนหรือว่าถ้าไม่มีโควิดหนูอาจจะเหลือแค่2ล้านก็ได้มันไม่มีใครรู้อะไรเงี้ยรู้สึกขอบคุณตัวเองที่ไม่เคยหยุดทำเหมือนกันเพราะว่าถ้าว่ากันตามตรงกับหนูรู้สึกว่าแบบในช่วงหลายปีก่อนนะการเป็นศิลปินหญิงมันยากกว่าศิลปินชายนี่มันเป็นแบบเรื่องที่มันรู้กันอยู่แล้วเนาะมันรู้กันอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าในยุคนี้หนูรู้สึกว่าคนเปิดรับกับการเป็นศิลปินหญิงได้มากขึ้นแต่เรื่องราวของส้มมารียังไม่หมดนะคะเพราะเมื่อเร็วๆนี้เจ้าตัวต้องมาเจอปัญหากับเรื่องคดีของเว็บพนันที่จู่ๆก็มีชื่อของเธอไปรับงานรีวิวให้กับเว็บดังกล่าวจนเป็นเหตุให้เจ้าตัวต้องโรเข้าชี้แจงกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจค่ะซึ่งเราก็ทราบมาว่าจากเรื่องของคดีความนี้ก็ทำให้เธอเครียดหนักถึงขั้นต้องไปพบจิตแพทย์และกลับมากินยารักษาโรคซึมเศร้าอีกครั้งในรอบ3ปีค่ะรายละเอียดจะเป็นยังไงไปฟังจากส้มมารีกันเลยดีกว่าค่ะณตอนนี้เดี๋ยวมันจะไปกระทบรูปคดีอะไรเงี้ยแต่ว่าณตอนนี้ process ที่เกิดขึ้นก็คือหนูก็คือไปให้แบบไปเป็นพยานก็คือไปพูดเล่าในส่วนของเราหมดแล้วแล้วก็ยื่นหลักฐานทุกอย่างว่าเราแบบบริสุทธิ์ใจอยู่แล้วในทุกทางก็คือให้เขาไปหมดแล้วค่ะใช่โอ้ตกใจไหมหนูไปหาจิตแพทย์เลยอ่ะใช่เออหนูไปหาจิตแพทย์เลยค่ะใช่ขึ้นไม่คือหนูเป็นซึมเศร้าอยู่แล้วแล้วก็พอมันมีเรื่องอะไรเข้ามาแล้วบางอย่างมันมาถึงตัวมากๆเลยค่ะพอมันมาถึงตัวมากๆมันก็ต้องเหมือนแบบปรึกษาอะไรเงี้ยกินยาอะไรประมาณเนี้ยค่ะใช่ใช่คือเหมือนส้มหยุดยาไปแล้วป่ะหรือว่าใช่ใช่กลับมากินใช่ใช่ใช่ค่ะใช่มันอาการมันเป็นยังไงบ้างมันเครียดค่ะมันก็เครียดแหละใช่นอนไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็ต้องไม่เอาตัวเองไปรับรู้เรื่องอะไรต่างๆมากเกินไปบางอย่างที่ถ้าเราปิดตาได้ก็ควรปิดอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าค่ะเข้าไปเสพเข้าไปผัวพันใช่ใช่ใช่ถ้าไม่ได้มาถึงตัวจริงๆก็ไม่พยายามไปหาอ่านอะไร